า15ปีที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์มุ่งมั่นพัฒนาขับเคลื่อน GI ไทยสู่สายตาเวทีโลกจนก้าวเข้าสู่ความสำเร็จผ่าน100สินค้า GI ของไทยจากวันนั้นจนถึงวันนี้กว่าจะมาเป็นสินค้า GI ไทยที่เป็นที่ยอมรับของคนไทยและต่างประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยความร่วมมือจากส่วนงานต่างๆร่วมกันผลักดันไปสู่เป้าหมายคือระบบการคุ้มครอง GI เนี่ยมันก็กำเนิดในต่างประเทศนะฮะเขาวัตถุประสงค์เขาคือต้องการจะคุ้มครองชื่อเสียงของสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะผูกติดกับแหล่งกำเนิดของมันซึ่งส่วนมากก็จะเป็นสินค้าที่มีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมประเทศที่มีประวัติศาสตร์อะไรเนี่ยนะก็จะเริ่มในยุโรปอย่างประเทศอย่างฝรั่งเศสเนี่ยจะเป็นจุดกำเนิดของระบบการคุ้มครอง GI มาร้อยกว่าปีแล้วคราวนี้ถามว่ามันมาถึงเมืองไทยได้ยังไงเนี่ยคือเราคงเคยได้ยินแหละว่าเราคงมีสินค้าที่มีคุณภาพผูกติดกับแหล่งกำเนิดคือ GI นี่คือถ้าแยกก็คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มันต้องมีชื่อทางภูมิศาสตร์อยู่ในชื่อของสินค้าเช่นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ทุ่งกุลาร้องไห้ก็เป็นชื่อสถานที่แล้วข้าวหอมมะลิพอมีกฎหมายแล้วเนี่ยก็เริ่มลงพื้นที่การเริ่มทำความเข้าใจกับบุคลากรทั้งผู้ประกอบการทั้งหน่วยงานต่างๆนะครับเพราะว่า GI เนี่ยเป็นระบบที่ใครมาขึ้นทะเบียนเนี่ยแต่สิทธิในการใช้ชื่อนั้นน่ะยังเป็นของคนในชุมชนเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราต้องการต้องทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่ลักษณะที่สินค้าที่จะเป็น GI ได้เนี่ยมันจะต้องมีข้อพิสูจน์อะไรที่ชัดเจนพอสมควรว่ามันมีลักษณะเด่นชัดที่ผูกติดกับแหล่งกำเนิดอย่างไรเพราะว่าไอ้หลักการที่จะขึ้นทะเบียน GI เนี่ยเราจะต้องดูให้แน่ว่ามันมีลักษณะเป็น GI จริงๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมทรัพย์สินทางปัญญามุ่งมั่นทุ่มเทและพัฒนาศักยภาพของสินค้าและชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การให้ความรู้ลงพื้นที่ตรวจสอบจัดทำระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อผลักดันให้สินค้าไทยก้าวสู่ตลาดได้อย่างเข้มแข็งจนวันนี้ประเทศไทยมีสินค้า GI ครบ100รายการโดยสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในลำดับที่100คือทุเรียนสาลิกาพังงาซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองขึ้นชื่อของภาคใต้ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในอาเซียนเรื่องการพัฒนาระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในปัจจุบันนับว่าเป็นความสำเร็จที่น่าภูมิใจของ GI ไทยความสำเร็จของ GI เนี่ยสินค้า GI เป็นสินค้าที่กำเนิดมาจากชุมชนเพราะฉะนั้นชุมชนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องเข้มแข็งพอเราพูดถึงชุมชนเข้มแข็งเนี่ยมันหมายถึงทั้งผู้ประกอบการทั้งหน่วยงานในพื้นที่ของทุกกระทรวงนะฮะที่ผ่านมาเราก็ได้ลงพื้นที่ครบทุกจังหวัดมากกว่า1ครั้งนะฮะบางจังหวัดไปหลายๆครั้งมากเลยทุกคนก็ตื่นตัวเรื่อง GI เหตุที่ตื่นตัวเนี่ยก็คงเป็นเพราะว่าสินค้า GI ที่ได้ขึ้นทะเบียนมาในอดีตเนี่ยเริ่มที่จะขายได้ในราคาที่สูงขึ้นแล้วก็เขาก็ทราบว่าระบบการคุ้มครองเนี่ยมันเนื่องจากมันสงวนสิทธิ์ให้ชุมชนเท่านั้นที่จะใช้ชื่อนี้ได้อย่างเช่นส้มโอทิมสยามป่าพนังเนี่ยนะฮะก็ทราบว่าเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาเพิ่มจาก50เป็น500อย่างเงี้ยการที่เราขายได้ในราคาที่สูงขึ้นเนี่ยก็จูงใจให้ชุมชนอื่นเนี่ยหาสินค้าของตัวเองมาขึ้นทะเบียนทำให้เห็นว่า GI เนี่ยมันเข้าถึงชุมชนที่เรียก local economy เนี่ยได้อย่างแท้จริงผู้ประกอบการมีความเบิกบานที่จะเข้ามาสู่ระบบผมคิดว่าชุมชนต้องทำงานร่วมกันอีกนะครับและวันนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์พร้อมเดินหน้าพัฒนาด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างคุณภาพและการควบคุมมาตรฐานสินค้าอย่างครบวงจรและต่อเนื่องพร้อมนำทัพสินค้า GI ไทยก้าวไกลสู่เวทีโลกอันจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป